เรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการประชุมกันนะระหว่างคุณฟูมิโอะคิชิดะกับคุณโจไบเดนนะที่เราบอกกันแล้วว่ามี2ท่านนี้มีคิวพบกันเมื่อวานนะคุยกันไปเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบทสรุปก็คือว่าอเมริกาจะใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตอาวุธนั่นเองนะ defenseindustrial base ญี่ปุ่นก็แฮปปี้นะฮะที่จะร่วมมือแล้วก็จะเซ็นสัญญากันแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับ co-development ด้วยกัน co-production ด้วยกันนะฮะก็มีการผลิตอาวุธตรงนี้ด้วยซึ่งญี่ปุ่นก็ชอบด้วยนะฮะแล้วก็ได้สกัดกั้นจีนอะไรก็ว่าไปนะ2คนนี้เขาก็มีแผนประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะ